สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการรีวิวไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมก็โทรศัพท์อีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้รีวิวเทคโนโลยีเยอะจังวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวเมาส์ปากกาฟังไม่ผิดหรอกครับเป็นเมาส์ปากกานี่แหละสำหรับคนที่อยากจะทำวาดรูปในคอมแล้วอยากได้เมาส์ปากกาแต่พอไปดูราคาแล้วห่อเลยห่อเหี่ยวมากผมไปดูเนี่ยล่าสุดตัวของมียี่ห้อหน่อยโอ้โหซื้อไม่ลงเลยอ่ะเป็นพันเลยอันนี้ผมก็สั่งออนไลน์มานะครับตัวนี้สั่งในจำไม่ได้ว่าสั่งในเว็บไหนพวกร้านค้าออนไลน์เนี่ยแหละในเว็บก็สั่งเก็บเงินปลายทางตอนนี้สั่งมา142บาทรวมค่าส่งแล้วโดยประมาณนะครับผมจำราคาไม่แน่นอนก็ผมลองใช้แล้วมันก็ใช้งานโอเคเลยง่ายเลยดีเลยในระดับหนึ่งแล้วก็เวลาคืออย่างว่าเนาะยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยได้ใช้อะไรเท่าไหร่ยังไม่ถนัดเท่าไหร่ก็เลยว่าจะใช้งานไม่ค่อยเป็นตัวนี้เนี่ยที่มีมากับเครื่องก็จะมีตัว USB อันหนึ่งแล้วก็ตัวฐานที่ตั้งตัวนี้นะครับเป็นฐานที่ตั้งของเครื่องของปากกาเวลาเราใช้งานแล้วก็ตั้งไว้นี้ตัวปากกาเนี่ยใช้ถ่าน 3A นี่นะครับถ่าน 3A คุณจะใช้ถ่าน 3A ยี่ห้ออะไรก็ได้นะแล้วแต่คุณเลย ก็วิธีใช้งานมันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แทนเมาส์ตัวเดิมหรือจะเสียบคู่กันไปเลยก็ได้นะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองในมือถือให้ดูเพราะว่ามือถือที่ว่าใช้งานไม่ได้จอแตกอะไรพวกนี้แล้วก็เราก็หาไปหาสาย OTG กับเมาส์เก่าๆมาตัวหนึ่งก็ใช้งานได้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยบางทีอยากวาดรูปเล่นในมือถือก็ตัวเนี้ยก็ใช้งานได้ทำงานได้เหมือนกันก็สวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็อ่ะนี่ขึ้นมาแล้วเปิดเครื่องขึ้นเลยนี่ครับเห็นที่จุดดำๆไหมครับเขียนไม่ติดแล้วผมหากระดาษรองนะเห็นที่จุดดำๆไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะในนี้เอาเครื่องขึ้นมาซูมให้ดูดีกว่านี่ครับจุดดำๆตรงนี้จะเป็นเมาส์นะครับก็เวลาเราจะใช้งานมือถือเนี่ยก็โอ้ใช้ยากหน่อยนะพอดีผมก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้เขาก็ให้เลื่อนอ่ะเลื่อนปลดล็อกอันนี้ผมวาดเป็นรูปแบบไว้ก็โอ้โหไม่ถนัดแท้ ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับยินดีถนัดกว่าไม่ถนัดเหมือนเดิมมันเอียงโอเคนี่ตั้งมือถือตรงนี้ทำเป็นแค่อันนี้ก็เนี่ยครับการใช้งานโดยทั่วไปเป็นเพราะผมไม่ตั้งมือถือให้ตรงเองแหละผมก็พอดีอันนี้เดี๋ยวผมขอเข้าเปิดให้ดูเลยอย่างง่ายกว่าผมขายของอยู่ใน Lazada เนี่ยนะครับแล้วก็มีสินค้าก็อย่างที่ให้ดูเนี่ยครับคือมันใช้งานได้เลยได้ง่ายด้วยแล้วก็เนี่ยครับลากได้อะไรได้ไม่ต่างกับการใช้เมาส์ของเราเลย
ก็จะมีปุ่มกดย้อนเนี่ยครับย้อนกลับแล้วก็มีตัวนี้เป็นเหมือนกับตรงเมาส์เลยเป็นตัวหมุนตัวเลื่อนนะครับเวลาเราดูแล้วก็ตัวปุ่มคลิกก็จะเป็นปุ่มนี้ปุ่มย้อนปุ่มนี้นะปุ่มคลิกปุ่มนี้แต่ปุ่มนี้ผมจำไม่ได้รู้สึกว่าในมือถือมันจะไม่ค่อยมีฟังก์ชันตัวนี้เท่าไหร่ไม่มีจริงๆด้วยแต่ในคอมเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันตัวนี้อยู่เดี๋ยวผมเปิดก็เนี่ยครับกดค้างไว้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เหมือนเราใช้อันนี้แหละใช้มือเลื่อนเลยเหมือนกันเลยก็เดี๋ยวผมจะไปที่สมุดโน้ตนะเมื่อกี้เอียงเครื่องแล้วเล่นแล้วงงก็อันนี้จะเป็นสมุดบันทึกนะปึ๊บนี่เราก็พิมพ์ได้เลยหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะเขียนผมก็ไม่ได้ใช้เครื่องนี้นานเนาะไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่าหรืออะไรเลยแหละฟังก์ชันอยู่นี่ถ้าเราจะวาดรูปเราก็กดคลิกแล้วก็วาดได้เลยอย่างเงี้ยครับนี่พี่กดเลิกทำได้ด้วยก็ซึ่งถ้าใครวาดรูปสวยๆเนี่ยสามารถวาดรูปได้เลยนะถ้าใครแบบคล่องๆหน่อยใช้นานๆหน่อยมันก็จะคล่องมือครับกว่าปกติกว่าเมาส์ทั่วไปกดอันดูไปทั้งหลายอันกดผิดก็สรุปโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ในการวาดรูปตัวการ์ตูนวาดรูปที่แบบว่าเราอยากจะวาดนะครับก็ตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยแล้วก็เซนเซอร์เนี่ยค่อนข้างจะไวเลยแหละคือเหมาะกับการที่จะเอามาทำวาดเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับได้เลยแต่ว่าข้อเสียเนี่ยมีอย่างนึงมันจะจับไม่ถนัดมือเพราะว่าไอ้ที่เขาขายยี่ห้อดีๆหน่อยเนี่ยทรงเนี่ยมันจะเป็นทรงเหมือนปากกาเลยแล้วก็จะมีแผ่นเพจมาให้ถ้าเทียบกับปากกาทั่วไปหรือว่าปากกาที่นี่นะครับคือเทียบกันแล้วเนี่ยมันหนากว่าเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ด้านเนี้ยด้านกว้างเนี่ยโอเคใช้ได้เท่ากันแต่ด้านนี้เนี่ยหนากว่าเท่าตัวหนึ่งเลยซึ่งเวลาจับเนี่ยมันไม่เหมือนปากกาไงมันไม่เหมือนเราเขียนอย่างเงี้ยอย่างเราเขียนอย่างเงี้ยมันจับถนัดมือกว่าโอเคครับก็อย่างที่ผมบอกคือเขียนปากกาเนี่ยมันเขียนง่ายกว่าตัวนี้เยอะเลยเพราะว่าปากกาอย่างว่าเราใช้อยู่ทุกวันมันจับถนัดมือไงตัวนี้มันอย่างที่บอกคือมันหนามันดันหนากว่ามันก็เลยอาจจะจับยังไม่ถนัดมือนิดนึงแต่ถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะใช้งานได้อะแล้วก็อาจจะใช้งานได้คล่องแหละเพราะมันใช้งานง่ายระบบสัมผัสระบบความไวของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างไวเลยทีเดียวแหละเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกคือมันไวดีใช้ได้ถ้าไม่เทียบเรื่องความเทื่อท้านะตัวเนี้ยผ่านเลยแหละในความเป็นจริงอะนะซึ่งถ้าเทียบกับราคาของแพงๆซึ่งเราไม่อยากลงทุนสูงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้ดีเลยตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆได้ดีเลยโอเคครับถ้าไงถ้าใครชอบคลิปอันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้ามีของอื่นๆมารีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ดูนะโอเควันนี้อุ้ยลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับโชคดีนะครับเพื่อนๆ